หนิงน้ำตาแทบไหลของรักหลุดหายหมดหวังโลกโหดร้ายกับเราจังซึ่งน้ำใจคนไม่รู้จักไหนว่าทำดีย่อมได้ดีความยุติธรรมไม่มีอยู่จริงกลับได้รับสิ่งมีคุณค่ายิ่งใหญ่หนิงน้ำตาแทบไหลของรักหลุดหายหมดหวังโลกโหดร้ายกับเราจังซึ่งน้ำใจจากคนไม่รู้จักหนิงปณิตาโพสต์สร้อยข้อมือที่หวงมากหลุดหายไปหมดความหวังแล้วสุดซึ้งน้ำใจจากคนไม่รู้จักเด็กน้อยพร้อมคุณแม่คุณน้าว่าขอบคุณคนดีๆรอบตัวถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัววันนี้ในขณะที่นั่งเซ็งหนักมากกับเรื่องบางเรื่องมองไปที่ข้อมือสร้อยข้อมือที่หวงมากหลุดหายไปโทรไปทุกที่ที่ไปในวันนี้ทุกคนช่วยกันหาตัวเองก็เดินหาจนหมดความหวังและรีบทำใจช่างมันของนอกกายก็มีเด็กตัวน้อยมาพร้อมคุณแม่และคุณน้าเอากระดาษสีชมพูใบนี้มาให้น้ำตาแทบไหลแต่กลืนลงไปรู้สึกดีในใจทำให้ยิ้มออกมาได้เบาๆพร้อมเดินไปหาขอบคุณอีกครั้งตั้งสติขับรถกลับบ้านโดยก่อนขึ้นรถก็เอาไฟที่มือถือส่องใต้รถหาสร้อยข้อมืออีกทีกับความหวังริบหรี่มีเสียงดังมาว่ากำลังหาสิ่งนี้ใช่ไหม OMG ขอบคุณคุณน้าชายหญิงทั้งสองและน่าจะเป็นลูกอีกสองคนขอบคุณจากใจไม่คิดว่าในวันที่รู้สึกแย่ๆว่าโลกโหดร้ายกับเราจังไหนว่ากันว่าทำดีย่อมได้ดีความยุติธรรมไม่มีอยู่จริงเลยอ่ะกลับได้รับสิ่งที่มีคุณค่าทางใจที่ยิ่งใหญ่มากๆจากบุคคลที่ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวหนิงกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะคะและเรื่องราวนี้หนิงคงจำไม่ลืมขอบคุณที่ทำให้ในวันที่เซ็งๆมีสิ่งดีๆกลับมาขอบคุณมากๆจริงๆค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลอะไปซาลาราว เซลสาวเล่านาทีระทึกหนุ่มถูกบันไดเลื่อนห้างดังหนีรองเท้าเผยคุยโทรศัพท์แล้วเดินหายไปเซลสาวเล่านาทีระทึกหนุ่มถูกบันไดเลื่อนห้างดังหนีรองเท้าเผยคุยโทรศัพท์แล้วเดินหายไปไม่บาดเจ็บยังงงรองเท้าติดได้ยังเริ่มกลัวขึ้นมาบ้างแล้วจากกรณีผู้ใช้ TikTok @ปุก.สารัญญาโพสต์คลิปวิดีโอพร้อมคำบรรยายว่าเหตุการณ์สดร้อนๆบันไดเลื่อนอีกแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรองเท้าติดบันไดเลื่อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบันไดเลื่อนพร้อมกับวิดีโอรองเท้าแตะติดคาอยู่ที่บันไดเลื่อนเหตุการณ์เกิดที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีอ่านข่าวบันไดเลื่อนอีกแล้วช็อปกลางห้างดังเมืองนนท์รองเท้าถูกหนีบติดวิดขาขาดล่าสุดเมื่อเวลา 19:00 นวันที่16 กรกฎาคม 66ผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นที่ในห้างดังกล่าวโดยพบว่าจุดเกิดเหตุอยู่ที่บันไดเลื่อนทางขึ้นชั้น2ของโซนฝั่งสีชมพูมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศูนย์การค้าหมั่นตรวจตราบริเวณทางขึ้นลงบันไดเลื่อนเป็นระยะซึ่งยังคงเปิดใช้งานได้ตามปกติและมีผู้คนใช้บันไดจุดดังกล่าวตลอดเวลาผู้สื่อข่าวได้พบกับนางสาวสรัญญาหรือปุ๊กขอสงวนนามสกุลอายุ34ปีพนักงานฝ่ายขายบริษัทแห่งหนึ่งผู้ถ่ายคลิปเหตุการณ์เปิดเผยว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 10:59 วันที่15 กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะนั้นตนกำลังยืนทำงานอยู่ที่บูธและกำลังถือโทรศัพท์อยู่พอดีก็สังเกตเห็นว่ามีคนมุงดูอะไรกันบางอย่างที่บันไดเลื่อนตอนนั้นบันไดเลื่อนได้หยุดทำงานแล้วเนื่องจากมีรองเท้าแตะเข้าติดที่ร่องบันไดตรงทางขึ้นขั้นสุดท้ายพอดีทำให้คนที่เดินขึ้นบันไดเลื่อนมาแล้วแต่บันไดเลื่อนหยุดทำงานลงต้องเดินเท้าขึ้นมาแทนก่อนที่ต่อมาจะมีแม่บ้านและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศูนย์การค้าเข้ามาดูแล้วพยายามช่วยกันดึงรองเท้าแตะที่ติดบันไดเลื่อนอยู่เพื่อเอาออกนางสาวสรัญญาเปิดเผยอีกว่าส
ส่วนเจ้าของรองเท้าเป็นผู้ชายอายุประมาณ30ปีต้นๆหลังเกิดเหตุตนเห็นเขาคุยโทรศัพท์ตลอดเวลาก่อนจะเดินหายไปด้วยท่าทางปกติไม่ได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายใดๆหลังเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วตนก็ไปดูที่ร่องซี่ของบันไดเลื่อนซึ่งก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมร่องบันไดถึงได้ดูดรองเท้าเข้าไปง่ายขนาดนั้นก่อนหน้านี้ตนก็เห็นข่าวอุบัติเหตุกับบันไดเลื่อนมาหลายครั้งแล้วไม่คิดว่าจะมาเห็นด้วยตนเองยอมรับว่าทำให้ตนเริ่มกลัวการใช้บันไดเลื่อนขึ้นมาและต้องระวังตัวเวลาใช้งานบันไดเลื่อนให้มากขึ้นปิ่นเกตมณีประกาศข่าวดีครอบครัวสุดปลื้มใจเจก็มาคอมเมนต์ด้วยเรียกว่าเป็นข่าวดีของทุกคนในครอบครัวเลยทีเดียวปิ่นเกตมณีประกาศข่าวดีสุดปลื้มใจเจก็มาคอมเมนต์ด้วยปิ่นเกตมณีโพสต์ภาพลูกชายคนกลางเจ้าขุนจักรพรรดิสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่อังกฤษแล้ว Regent's University London แค่ปะภาพลูกชายกับใบปริญญาข้อความถึงแม่ว่าเจ้าตัวทำได้แล้วพร้อมแคปชั่นจากแม่เป็นสิ่งที่มีความหมายสำหรับแม่มากด้วยว่า This means much to me I wish I were there darling you the best JK ก่อนหน้านั้นแม่ปิ่นได้โพสต์ภาพลูกชายพร้อมแคปชั่นสุดภูมิใจในตัวลูกชายว่าI'm so proud 2 BU มัมมาขอขอบคุณเป็นตัวแทนที่ขุนตัวแสบนะครับจบจนได้ด้านเจ้าขุนก็มาส่งหัวใจให้แม่ขณะที่เจเจตรินก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่า so proud of him ท่ามกลางคนบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันจำนวนมากปิ่นยังได้โพสต์คลิปลูกชายสุดตื่นเต้นดีใจในวันสำเร็จการศึกษาพร้อมแคปชั่นที่สุดของความรู้สึกดีใจภูมิใจไปกับลูกชายว่าตื่นเต้นแหละรู้โคตรรักดีใจคิดถึงสุดๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพราวมอมมี่คลิปด้านเจก็เข้ามาบอกด้วยว่าภูมิใจจุงรวมทั้งป้าแจนของเจ้าขุนก็ส่งหัวใจเข้ามารัวๆเช่นกันเป้ยปานวาดแชร์โมเมนต์ซึ้งที่โปรดน้องปาลินอบอุ่นใจในวันที่อ่อนแอบีบหัวใจคนเป็นแม่สุดๆหลังจากที่นักแสดงสาวเป้ยปานวาดออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ถึงอาการป่วยของลูกสาวน้องปาลินวัย5ขวบซึ่งตรวจพบว่าเป็นต่อมอะดีนอยด์และต่อมทอนซิลโตโดยต้องเตรียมตัวเข้ารับการผ่าตัดด่วนตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดสาวเป้ยแชร์โมเมนต์สุดประทับใจของพี่โปรดลูกชายคนโตขณะเตรียมตัวส่งน้องปาลินเข้าห้องผ่าตัดและนั่งรอจนน้องสาวออกจากห้องผ่าตัดโดยระบุข้อความว่าสิ่งที่เป้ยได้เห็นจากการป่วยของน้องปาลินในครั้งนี้คือความรักของพี่โปรดที่มีให้กับน้องพี่โปรดใส่ใจคอยสังเกตคอยช่วยคอยเล่นตลกไม่ให้น้องกลัวเวลาที่เจาะเลือดตั้งใจมานอนเป็นเพื่อนตื่นเองตั้งแต่ตี 4.30 ส่งน้องปาลินเข้าห้องผ่าตัดเฝ้ารอน้องอยู่หน้าห้องไม่ยอมไปไหนรอให้น้องออกจากห้องผ่าตัดเสร็จจนออกมาจากห้องทั้งกอดทั้งปลอบให้น้องกินยาเมื่อคืนน้องร้องเจ็บทั้งคืนพี่โปรดก็คอยตื่นมองน้องว่าเป็นอย่างไรบ้างขอบคุณพี่โปรดในช่วงเวลาที่แม่อ่อนแอที่สุดลูกกลับทำหน้าที่พี่ชายได้ดีที่สุดแม่ดีใจและอบอุ่นใจมากๆเลยครับท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาชื่นชมในความน่ารักของพี่ชายและน้องสาวกันอย่างมากมายขอบคุณภาพไอจีทีพันเวิร์ด